แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เรื่องของหนี้นอกระบบนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ77จังหวัดวันแรกเห็นบอกว่ามีลูกหนี้ลงทะเบียนรวมกว่า 22,090 รายมูลค่านี้รวมกว่า 935.31 ล้านบาทเลยนะคะอาจารย์นี่นอกระบบนี่คือเป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องทุกทรมานเหมือนนายกบอกนะครับผมก็จำคำพูดท่านผมนั่งดูนะครับวันนั้นเพราะว่าเป็นงานที่กระทบต่องานของอัยการมีผลโดยตรงนโยบายรัฐบาลในครั้งนี้คืออัยการเนี่ยรับไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่พอนั่งฟังปุ๊บท่านก็พูดอยู่คำนึงก็คือเหมือนการค้าทาสในยุคปัจจุบันเป็นทาสจริงๆก็คือทุกวันต้องมานะครับขายได้วันละพันเนี่ยต้องขายได้วันละพันถ้าไม่ได้ก็ต้องรอมาเช้าได้ไป400ก็เอาไป400นะครับมาบ่ายอีกทีนึงเอาไป400มาเย็นอีกที2ทุ่มเก็บร้านมาเอาไปอีก200ถ้าไม่ได้200พรุ่งนี้เช้าจะเอา200นี้ก่อนมันทุกทรมานเหมือนทาสจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะผ่อนชำระหมดเพราะว่าท่านใช้ดอกเบี้ยที่แพงและสูงสูงแล้วก็เป็นดอกลอยคุณมี่ดอกลอยก็คือวันนี้ได้ไปพันนึงก็เฉพาะดอกไม่เคยไปตัดต้นเงินเลยแล้วก็ไล่ถ้าคนค้างเมื่อไหร่นะครับดอกนั้นก็ไปทบต้นนะครับเจ้าลูกหนี้ก็มีแต่ไม่มีทางที่จะปลดตัวเองออกจากดอกเบี้ยเกินอัตรานี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำได้นะครับหลีกเลี่ยงได้ลูกหนี้ต้องไม่วนเวียนเข้าไปในระบบของหนี้นอกระบบครับค่ะก็เมื่อวานวันแรกคุณผู้ชมเองยังมีเวลานะคะก็คือบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันคิดดูก่อนอย่างเงี้ยจ้ะคือเข้าใจเลยนะคะทั้งในฝั่งของลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็ยังมีสายเข้ามาพี่ถนอมยังสะท้อนในมุมของเจ้าหนี้นะอาจารย์คือโครงการนี้เปิดมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาคือเป็นการเจรจากันนะอาจารย์คือไม่ใช่การพักหนี้ไม่ใช่การเอาเงินมาใช้หนี้ให้ถูกต้องครับแต่เป็นการเอาลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาคุยกันครับอย่างเช่นว่าฉันจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ดอกเกินเท่าไหร่มาคุยกันไหมเจ้าหนี้ก็ยังต้องอยู่ได้นะลูกหนี้ก็ต้องหายใจหายคอได้ครับเป็นโครงการดีมากเลยครับเพราะจริงๆเจ้าหนี้ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเนาะถ้าเจ้าหนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาให้หน่วยงานปกครองตำรวจนะครับหรือหน่วยงานอัยการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันบังคับคดีที่ต้องมาทำงานกันทั้งหมดเนี่ยมาช่วยท่านชำระหนี้นะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขามาดูว่าหนี้ที่เขาจะต้องจ่ายนั้นเป็นธรรมหรือเปล่าค่ะนะครับจริงๆนะท่านบอกว่าบางคนบอกว่าเจ้าหนี้บอกว่าที่ผมเคยเจอนะที่ผมเคยเจอก็คือยังไงคะอาจารย์มาถึงปุ๊บเอ้ยผมก็อยู่บ้านผมเฉยๆนะท่านแล้วเขาก็มากู้ผมเองเขาไม่กู้ผมก็อยู่ได้นะนะครับแล้วผมก็เนี่ยแล้ววันนี้มาร้องเรียนผมเอ้ยลูกหนี้เนรคุณหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่นะครับพี่นะครับเราต้องคุยกันก่อนนะเจ้าหนี้นะถ้าท่านเห็นว่าเขาเดือดร้อนแล้วขอไปช่วยท่านไปช่วยเขาปล่อยหนี้ท่านก็อย่าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราสิครับนะครับนั่นแหละคือบุญคุณจริงๆนะครับคนไม่รู้จักกันมายืมตังค์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณมิ้นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านกำลังเอาเปรียบเขาอยู่เอาเปรียบเขาดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนร้อยละ20ต่อเดือนร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยเป็นการเอาเปรียบนะครับค่ะอย่ามาคิดเป็นบุญคุณก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาเปรียบไม่พอนะครับเจ้าหนี้นะการปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับมันเป็นความผิดนะครับคุณมิ้นเป็นนิติกรรมนะครับที่เป็นทำผิดกฎหมายจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็การที่ปล่อยประจำทุกวันมีลูกหนี้40ราย20รายท่านประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารเนาะเป็นการให้กู้ยืมเงินผิดประกาศคณะปฏิวัติด้วยและที่สำคัญเวลาเขาไม่จ่ายท่านก็โมโหเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมส่งให้ตำรวจนะครับของชุดของท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านผู้ช่วยธนาที่เป็นประธานอยู่ตอนนี้ว่าให้ไปทำการสืบสวนหน่อยเขาบอกว่าไงครับไม่มีเงินจ่ายเนี่ยคือทุกทีนะในรายเขียนแบบหยาบๆเลยนะครับประจำเลยถ้ากูไม่ทวงมึงก็ไม่คิดจะจ่ายถ้าพรุ่งนี้มึงไม่มานะครับก็อย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นการทวงหนี้ด้วยการข่มขู่นะนะครับทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ก็มีผิดอีกครับผิดก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นกฎหมายก็พยายามคุ้มครองลูกหนี้คุ้มครองเจ้าหนี้ถ้าท่านทำถูกกฎหมายไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ท่านมีอำนาจต่อรองกว่าแล้วใช้อำนาจของคนนักกฎขี่ข่มเหงคนนะครับแล้วก็เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่เขาไม่มีทางที่จะชำระได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนที่นายกบอกนะเหมือนการค้าทาสในยุคปัจจุบันจริงๆไม่ว่าจะเป็นนายทุนนอกพื้นที่หรือว่าแก๊งหมวกกันนอกหรือว่านายทุนในพื้นที่เองก็ต้องนี่แหละค่ะโครงการนี้ก็อาจจะเป็นการคือเอามาดูซิมาชำระดูข้อมูลซิว่ามันคืออะไรยังไงหรือปัญหามันอยู่ตรงไหนในมุมของลูกหนี้ก็จะได้มาพูดบ้างมุมเจ้าหนี้ฉันก็จะได้สะท้อนบ้างบางคนก็พูดว่ากู้มาแล้วแต่ได้ก็ไปฟ้องเอาคือในมุมของเจ้าหนี้ก็โชคช้ำครับ
คือเรามีหลายคนมาถามว่ามาขอไกล่เกลี่ยที่อัยการเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เล็กๆน้องๆเนี่ยเจ้าหนี้มาขอไกล่เกลี่ยได้ไหมครับไกล่เกลี่ยได้หมดครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยคู่กรณีหน่วยงานที่รับไม่ว่าจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมไม่ว่าจะเป็นอัยการนะครับคุ้มครองสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับหรือหน่วยงานของรัฐไกล่เกลี่ยได้หมดครับใครมาร้องเราก็ไกล่เกลี่ยให้หมดเจ้าหนี้มาร้องก็ไกล่เกลี่ยมั้ยเจ้าหนี้ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับในการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องศาลก็ไกล่เกลี่ยให้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้มาก็ต้องรับไว้แต่รับไว้แล้วก็ต้องไกล่เกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมนะครับอย่างเช่นกู้ไป 10,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนแล้วลูกหนี้ผ่อนเฉพาะดอกไปแล้ว 20,000 อย่างเงี้ยครับนะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องมีหลักฐานนะครับเจ้าหนี้ก็ไม่ค่อยทำหรอกครับถึงไม่ทำเราก็ไกล่เกลี่ยให้แต่เราจะบอกลูกหนี้ว่าท่านไม่มีสัญญาเนาะจริงๆเขาฟ้องท่านไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาวันนี้จะไกล่เกลี่ยเราก็ยินดีไกล่เกลี่ยให้แต่มันจะมีหลักฐานขึ้นมาแต่เจ้าหนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขากู้ไป 10,000 ครับคุณมี่ผ่อนดอกเบี้ยไป 20,000 กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณไปฟ้องศาลกันเนี่ยศาลบอกว่าดอกเบี้ยเกินอัตราให้ถือว่าหนี้นั้นไม่มีดอกเบี้ยต่อกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่จ่ายไปแล้ว 20,000 นี่คืออะไรก็คือเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปแล้วเจ้าหนี้ต้องเอาเงิน 20,000 นั้นมาหักกับต้นเงินเพราะงั้นเมื่อคดีนี้มีการเจรจาเกิดขึ้นแสดงว่าลูกหนี้ต้องไม่เหลือหนี้แล้วเพราะมันเอา 20,000 มาหัก 10,000 แล้วก็หมดเสร็จเอาแล้วเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปล่ะศาลบอกว่ากรณีเงินจ่ายไปเกิน 10,000 บาทเป็นเงินที่จ่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมายก็ตกเป็นของเจ้าหนี้ไปนะครับเอาคืนไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมเนาะอาจารย์เนาะโครงการดีๆมาแบบนี้ก็อยากให้เข้ามาลงทะเบียนเนาะมาลงทะเบียนเข้ามาลงทะเบียนนะครับถ้าท่านเป็นหนี้จริงนั่นอย่ากลัวตอนนี้แต่เดิมนะครับท่านตีตราตัวเองว่าท่านอยู่ในฐานะที่ต้อยด้อยกว่าท่านไม่กล้าจะไปร้องทุกข์เขามีหนังสือบอกตอนนี้ผมเชื่อนะใครที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้มาแล้วล่ะนะครับอย่ารู้นะว่าไปร้องเรียน อย่าให้รู้นะว่าไปลงทะเบียนไม่งั้นฉันเอาแกแน่อย่างนั้นอย่างมาแน่ครับไม่เชื่อลองส่งมาให้คุณมี่ตอนนี้ก็ได้นะครับเราปิดชื่อคนส่งก็ได้นะครับได้ส่งมาเลยนะครับมีอยู่แล้วตอนนี้อันนั้นข่มขู่นะครับเจ้าหนี้อย่าทำนะรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้เราคุยกับทั้งเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะคุยสื่อสารกันแล้วก็เชิญชวนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ dev.dupa.go.th นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้เดินทางไปลงทะเบียนเองได้นะคะกรณีที่อยู่ในอำเภอก็ให้ลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอหากอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกเขตหรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะฝากถึงเจ้าหนี้นิดนึงบอกว่าเอ๊ะทำไมผมต้องไปเจรจาสมมติผมมีสัญญาอยู่แล้วนะครับผมมีอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับท่านไปเจรจาเลยครับถ้าท่านเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจริงเพราะถึงแม้ว่าลูกหนี้ไปร้องเรียนกับปกครองกับตำรวจแล้วท่านไม่ไปข้อมูลท่านก็ปรากฏอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะไปจับคนดำเนินคดีอาจจะไปเข้าค้นเจอโฉนดเจอบัญชีลูกหนี้อยู่ที่บ้านท่านผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะไปหลบที่อื่นเนาะแต่ว่ายังไงลูกหนี้ก็เป็นพยานท่านอยู่แล้วเมื่อไปเจออย่างนี้แล้วเขาดำเนินคดีอาญากับท่านถ้าท่านไม่เจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเวลาไปขึ้นศาลนะครับเท่าเดียวว่าท่านไม่ได้เยียวยาผู้เสียหายเลยแต่ถ้าเกิดมาบันทึกไกล่เกลี่ยกับปกครองตำรวจอัยการนะครับก็อย่างน้อยก็มีว่าวันนี้ลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาเจรจากันได้กู้เงินเป็น 10,000 บาทจริงนะครับแล้วก็บัดนี้นะครับลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้วคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องต่อกันอย่างเมื่อเคสเมื่อกี้ใช่ไหมครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงรับข้อพิพาทกันนี้โดยไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาใดๆต่อกันอีกยุติการเจรจาไกล่เกลี่ยลงชื่อไว้ใบตัวนี้ครับใบไกล่เกลี่ยตัวนี้เวลาท่านถูกจับกุมดำเนินคดีท่านก็ไปยื่นต่อศาลได้ถ้าท่านรับสารภาพแล้วก็บอกศาลว่าเนี่ยครับเขาไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งอาญากับผมแล้วขอให้ศาลรอการกำหนดโทษรอการลงโทษหรือกำหนดโทษผมสถานเบาด้วยเป็นประโยชน์ด้วยครับดีนะไม่ใช่ไม่เป็นนะเจ้าหนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมนะคะเชิญชวนนะคะคือถ้ามีปัญหาอยู่เราก็ต้องเอาปัญหาออกมาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้มาคุยกันละมาไกล่เกลี่ยคือใช่ครับบางคนไม่ได้เห็นหน้าเจ้าหนี้เลยนะถูกต้องครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีไม่รู้ใครมาเก็บอยู่ไม่เคยรู้จักนะครับ